วันที่24กุมภาพันธ์2558เวลา9นาฬิกา30นาทีพันตำรวจเอกพิเชษเวทพันธ์ผอ,อสำนักงานปราบปรามการทุจริตภาครัฐหรือปปทเขตพื้นที่4ได้สั่งการให้ร้อยตำรวจโทเจนรบพลเดชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปปทเขต4อีกจำนวนหนึ่งเดินทางลงพื้นที่จังหวัดอุดรเพื่อทำการตรวจสอบและสอบปากคำเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งแห่ง โรงเรียนในสังกัดพื้นที่เขตการศึกษาเขตหนึ่งอีกจํานวนสามแห่งซึ่งเป็นหนึ่งของซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจํานวนสิบห้าแห่งซึ่งบริษัทเอกชนมีการทําสัญญากับกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการกีฬาและการท่องเที่ยวนําเอามาติดตั้งให้โดยแห่งแรกได้แก่บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาดสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านตาดตําบลบ้านตาดอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งในบัญชีระบุว่าเป็นเครื่องออกกำลังชนิดต่างๆจำนวน11ชิ้น งบประมาณ1 9 6 5 0 0้านบาทซึ่งปรากฏว่าคณะผู้บริหารที่มีนายสมัยน้อยรวมศูนย์เป็นนายกเทศบาลตำบลบ้านตาดและประหลัดไปราชการเจ้าหน้าที่ปปทได้ขอสอบปากคำนางสาวอารไทยขาวสีผู้อำนวยการกองคลังเอาไว้เป็นหลักฐานว่าเครื่องออกกำลังกายที่มีการติดตั้งเอาไว้นั้นไม่ได้เป็นการร้องขอจากทางเทศบาลตำบลบ้านตาดแต่อย่างใดและก็ไม่ทราบว่าผู้นำมาติดตั้งนั้นได้ไปติดต่อกับใครในเขตเทศบาลตำบลบ้านตาด มีเพียงนายกเทศบาลตำบลบ้านตาดที่ทราบเรื่องส่วนานางกิ่งมณีวายโยผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านตาดได้แจ้งว่าก่อนหน้านี้ในปี2554ตนได้ไปช่วยราชการอยู่ที่เทศบาลตำบลสามพร้าวแต่พอปี2555ได้กลับมาทำหน้าที่เดิมที่เทศบาลตำบลบ้านตาดจึงเห็นว่ามีเครื่องออกกำลังกายดังกล่าวติดอยู่แล้ว และเครื่องสไลเดอร์พลาสติกที่ติดตั้งอยู่บนพื้นซีเมนต์ซึ่งพิจารณาเห็นแล้วว่าไม่เหมาะกับวัยของเด็กเล็กจึงได้มีคำสั่งห้ามไม่ให้เด็กเล็กของศูนย์เข้ามาเล่นในบริเวณดังกล่าวต่อมาคณะของเจ้าหน้าที่ปปทเดินทางไปทำการตรวจสอบเครื่องออกกำลังชนิดเดียวกันที่โรงเรียนบ้านคำกลิ้งตำบลบ้านจันทร์อำเภอเมืองอุดรธานีซึ่งได้ทำการสอบปากคำในอาทิตย์ตาวรุวันผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งนายอาทิตย์ได้แจ้งกับคณะเจ้าหน้าที่ปปทว่า เครื่องออกกําลังดังกล่าวมีอดีตสสในพื้นที่เป็นผู้มาขอติดต่อใช้สถานที่ซึ่งทางโรงเรียนก็อนุญาตและนอกจากนี้เนื่องจากเครื่องออกกําลังกายไม่มีงบประมาณสําหรับพื้นที่เป็นปูนซีเมนต์ทางโรงเรียนก็จัดหางบประมาณทาพื้นปูนซีเมนต์สหรับติดตั้งเครื่องออกกําลังให้ในายอาทิตย์กล่าวว่าเครื่องออกกําลังประเภทนี้หากทางโรงเรียนไม่รับเอาไว้ก็จะเสียโอกาสเพราะโรงเรียนอื่นพร้อมที่จะรับเครื่องออกกําลังกายดังกล่าวนั้น ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อนักเรียนในโรงเรียนและประชาชนในชุมชนเพราะมีประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงนั้นมาใช้ประโยชน์กันเป็นจํานวนมากร้อยตํารวจโทเจนรบพลเดชได้กล่าวว่าในวันนี้ที่มาตรวจเป็นการซุ่มตรวจดูว่าอุปกรณ์มาจริงหรือมาคบหรือไม่ได้มาอย่างไรใครเป็นคนมาติดให้โดยจังหวัดอุดรธานีมีอยู่15แห่งเป็นเงินงบประมาณ29,527,500บาท ส่วนราคาในท้องตลาดนั้นซื้อแพงหรือไม่เป็นหน้าที่ของปปทส่วนกลางที่กรุงเทพที่จะเป็นผู้ตรวจสอบเรื่องนี้สําหรับโครงการจัดหาเครื่องออกกําลังกายดังกล่าวนั้นอยู่ภายใต้โครงการอุปกรณ์กีฬากลางแก้งและเครื่องเล่นนันทนาการซึ่งเป็นงบประมาณของกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในปีพศ2554-2555โดยทำการจัดสรรเงินงบประมาณ232ล้าน3แสนบาท เพื่อจัดหาเครื่องออกกำลังกายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนทั่วประเทศจำนวน124แห่งซึ่งมีบริษัทไลฟ์สตองเซอร์วิสจำกัดเป็นผู้สัญญาโดยการจัดสรรเครื่องออกกำลังกายดังกล่าวผ่านไปทางสสในพื้นที่ทุกจังหวัดซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้25แห่งซึ่งมากที่สุดรองลงมาเป็นจังหวัดอุดรธานี15แห่งและจังหวัดสุรินทร์15แห่งเป็นเครื่องออกกำลังกาย1ชุดหรือจำนวน11ชิ้นในราคาชุดละ1,968,500บาท หลังจากนั้นคณะเจ้าหน้าที่ปปอทอได้เดินทางไปทําการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่โรงเรียนชุมชนหมู่ม่์ตาบลหมู่ม่นอําเภอเมืองอุดรธานีและโรงเรียนบ้านดงบังตำบลอุบมุงอำเภอหนองวัวซอต่อไป